งานนี้แฉยับสามพี่น้องดาราดังสั่งอาหารแต่รอคิวไม่เป็นค่ะภายหลังนั้นนะคะเรื่องราวก็ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางแล้วค่ะโดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตนั้นแห่มาคอมเมนต์ตำหนิกันอย่างหนักและหลายคนก็รู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีแล้วค่ะค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการและอย่างล่าสุดนี้นะคะทางร้านอาหารดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าว่าสวัสดีครับจากร้านหลงโถคาเฟ่สาขาเยาวราชครับทางร้านได้รับการเช็คอินและเขียนข้อความถึงที่ร้านเรื่องการจัดคิวที่ร้านทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขออนุญาตชี้แจงดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ดาราทั้ง3ท่านได้ติดต่อเข้ามาขอถ่ายรีวิวที่ร้านครับอันดับที่2โดยทางทีมงานจากรายการดังกล่าวได้ส่งตัวแทนเข้ามากดบัตรคิวที่เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีการติดต่อไว้ล่วงหน้าและรอคิวเหมือนลูกค้าทุกท่านเมื่อถึงคิวได้โต๊ะตัวแทนท่านนั้นก็ได้นั่งโต๊ะตามที่ประกาศเรียกหมายเลขคิวครับไม่ได้มีการลัดคิวหรือปิดเครื่องคิวหรืออย่างใดหรือมีสิทธิ์ใดๆเหนือกว่าลูกค้าทุกๆท่านครับผมข้อที่3เมื่อทางตัวแทนของรายการได้โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยจึงแจ้งไปยังดาราทั้ง3ท่านแล้วจึงค่อยเข้ามาที่ร้านและทำการรีวิวครับข้อที่4วันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องของที่ร้านนั้นก็มีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรและตอนนี้ได้แจ้งไปทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เข้ามาซ่อมและในตอนนี้ที่ร้านก็ได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแจกบัตรคิวด้วยพนักงานและเรียกคิวปากเปล่าที่หน้าร้านทั้งนี้ทางร้านไม่ได้มีการปิดเครื่องเองแต่อย่างใดครับขออนุญาตชี้แจงมาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและขออนุญาตขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับผมขอบพระคุณครับหลงโถคาเฟ่ก็เป็นที่ทราบกันนะคะโดยตามนี้แหละค่ะทางร้านก็ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าเหตุและผลนั้นเป็นอย่างไรค่ะ